มาทรงกลมแล้วไงต่อเดี๋ยวดิจะต้องทำอย่าเพิ่งมันเปิดไม่ได้เปิดเลยทำไมจะเปิดไม่ได้อ่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทีทีนะครับผมบิวกินครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับมินแมกกาซีนครับคอลัมน์แฮนซัมบล็อกเกอร์นะครับผมครับก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากแคร์เมททั้ง4ตัวนี้เลยนะครับก็จะมี3แบบก็คือจะเป็นคอนเซนเทรตลิปโกลเป็นลิปเซรั่มแล้วก็จะเป็นอินเทนซีฟลิปแมสก์ที่มี2รสชาตินะครับครับผมก็จะมีรสสตรอเบอรี่บิสกิตแล้วก็รสเบิร์นคาราเมลนะครับโปรดักต์ทั้ง4ตัวนี้เราร่วมเดเวลลอปไปด้วยกันเนาะโปรเจกต์นี้จริงๆเราเริ่มกันมาต้องบอกเกินปีเนาะแล้วก็เหมือนคุยไอเดียกันเริ่ม brainstorm กันจนตกผลึกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงปากแล้วก็แตกออกมาอีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวไหนที่มันน่าสนใจแล้วเราอยากจะทำอะไรเงี้ยรวมถึงคอนเซ็ปต์รวมถึงการทำแบรนดิ้งทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจนออกมาเป็นแคมเมทครับผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้ก็จะมีสเต็ปการใช้ของมันนะครับผมก็จะเริ่มจากตัวนี้เลยที่เป็นลิปเซรั่มแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ที่เป็นลิปโกลก็คือเราลงลิปเซรั่มเพื่อให้ได้ความชุ่มชื้นใช่มั้ยเพื่อให้มันซึมลงไปมันเป็นเหมือนเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยครับซึมลงไปในปากก่อนเพื่อบำรุงผิวปากครับใช่ลำดับแรกแล้วก็ตามด้วยลิปโกลครับอันนี้คือระหว่างวันแต่ให้จริงอ่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยก็คือที่เป็น intensive lip mask ครับผมทั้งเช้าแล้วกลางคืนด้วยพูดง่ายๆก็คือเอาไว้มาสก์ก่อนนอนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งมากๆหรือว่าปากมีปัญหามากๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ทาระหว่างวันได้เหมือนกันนั่นเองจริงๆกลิ่นเนี่ยตอนที่เราร่วมทำเนี่ยมันมีกลิ่นเยอะมากมีกลิ่นองุ่นกลิ่นทั้งหลายกลิ่นพันช์กลิ่นคือช็อกโกแลตคือเราลองกลิ่นมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยจนถึงเราตกผลึกมาเป็น2กลิ่นที่เป็นสตรอเบอรี่บิสกิตกับเบิร์นคาราเมลซึ่งหมายความว่าในสตรอเบอรี่ที่แรกมันก็จะมีสตรอเบอรี่หลายโทนนี่เป็นโทนติดเปรี้ยวตรงนี้ติดหวานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันรู้สึกว่ามันดูฟรุตตี้จนเกินไปเราเลยเบลนด์ความเป็นบิสกิตความเป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นครีมลงมาให้รู้สึกว่าเออมันได้เหมือน experience ใหม่สำหรับคนที่ลองอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นคาราเมลที่จริงมันก็มีคาราเมลแบบหลายแบบเนาะใช่คาราเมลแบบคาราเมลไปเลยหรือว่าแบบเป็นแบบผสมนมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนสุดท้ายมันเป็นเบิร์นคาราเมลก็คือเป็นคาราเมลแบบไม่ไหม้ใช่มันเหมือนกับว่าพอเราทาไปเราจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเวลาที่ใครที่ทำขนมอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำตาลไหม้กลิ่นคาราเมลไหม้ขึ้นมาจะหอมใช่ผมว่ามันใหม่แล้วเป็นกลิ่นที่จริงพวกเราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงความพิเศษของไอตัวนี้อีกตัวนึงก็คือไอตัวคอนเซนเทรตลิปโกลที่จริงมันเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเราครับผมลองให้ดูเบาๆต้องทาก่อนคือทาไปตอนแรกมันจะเหมือนลิปมันใช่ไหมครับแต่พออุณหภูมิมันเพิ่มเนี่ยมันจะเริ่มชมพูขึ้นละมันต้องดูใกล้ๆอ่ะเนี่ยเออครับใช่เอาเป็นว่าต้องซื้อแล้วก็ไปลองถึงจะรู้นะว่าสีมันเข้มขึ้นยังไงใช่ไหมใช่ซึ่งพี่พีอธิบายหน่อยลิปเซรั่มเนี่ยมีสารประกอบอะไรบ้างนี่เห็นเป็นเปลี่ยนสีแล้วอ้าวเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยไม่โชว์ก่อนเมื่อกี้มันยังไม่เปลี่ยนไงอันนี้มันเริ่มไปชมพูแล้วนี่เออเริ่มสีเริ่มออกใช่ไหมเริ่มไปชมพูบางๆที่จริงใช้ได้กับผู้ชายผู้หญิงนะครับพอสุดท้ายมันพอเราเกลี่ยไปอย่างเงี้ยมันก็กลืนไปกับผิวดีผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว concentrate lip glow นะครับนี่ครับผมจะขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ตัวนี้ก็คือ Caramel Brightening Lip Serum นะครับคุณสมบัติก็คือลิปเซรั่มก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกับเซรั่มแบบผิวหน้าเราทั่วไปนี่แหละจริงๆมันคือการที่เราเอาสารบำรุงเนี่ยแบบเข้มข้นเนี่ยลงมาอยู่ในตัวนี้แต่ว่าหมายความว่า texture ของมันจะไม่เหนียวไม่เหนอะหนะแต่ว่าได้รับคุณประโยชน์จากสารประกอบในนี้แบบเต็มๆครับคือเข้มข้นแต่บางเบาเนาะใช่ใช่ที่มาที่ไปของชื่อที่จริงคอนเซ็ปต์ของชื่อนะครับ Caramel มันเกิดจากการที่ว่าคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบิวกินก็คือมีผิวปากที่แบบว่าลอกมากแล้วก็แบบแห้งมากอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณครับยังหาโปรดักต์ตัวไหนที่มันเข้ากับปากเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยด้วยความแคร์ของเราเหมือนชื่อแคร์เมดเราก็เลยทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งตัวบิวกินด้วยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์ด้วยที่เป็นแคร์เมดเมดวิดแคร์ครับเพราะว่าเราอยากทำโปรดักต์ดีๆให้กับคนที่เราแคร์ตรงตัวเลยคือคอนเซ็ปต์จุดเริ่มต้นคือเราทำด้วยความใส่ใจไปทำด้วยความแบบเราอยากจะดูแลคนที่เหมือนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกๆคนอะไรเงี้ยครับก็เลยขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแคร์เมดตอนที่เราคิดคือเราก็คิดตั้งแต่เหมือนคิดอย่างทุกมุมอ่ะเหมือนคิดแบบฮอลิสติกเลยคือหมายความว่ามันตั้งแต่ต้นจนจบคือเริ่มจากเซรั่มก่อนรวมถึงความสะดวกสบายของการที่มีลิปโกลแล้วหมายความว่ามีเรื่องของสีมาช่วยด้วยระหว่างวันก็คือด้วยความจริงๆอย่างที่บอกคือผมเป็นคนปากแห้งมากอะไรเงี้ย intensive lip mask เนี่ยมันก็จะช่วยแล้วก็เข้าไปบำรุงทำให้ผิวมันดูแบบอิ่มฟูนะคือแบบชุ่มชื้นขึ้นมากจริงๆอะไรเงี้ยคืออาการหนักก็เลยต้องใช้ของที่แบบบำรุงสุดๆจริงๆคือตัว mask เนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่ามันคือ mask เนาะหมายความว่ามันใช้กลางคืนใช่ไหมครับเพื่อการบำรุงที่แบบยาวนานแล้วตื่นมาตอนเช้าอย่างเงี้ยผิวปากเราจะอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายเนี่ยมันจะผลัดออกแต่ว่าสำหรับตัวPMPมองว่ามันใช้ระหว่างวันก็ได้สำหรับคนที่มีผิวปากที่แห้งมากเงี้ยครับหรือว่าคนที่ต้องการความชุ่มชื้นที่เป็นพิเศษระหว่างวันก็ใช้ได้ครับแต่ละคนต้องเลือกมาแค่อันเดียวจะเลือกอันไหนผมเลือกอันนี้ครับ
เพราะปากผมแห้งมากไงลิปเซรั่มเนี่ยคือเข้มข้นแต่บางเบาซึ่งแต่ว่าตัวนี้ชุ่มชื้นและบำรุงสภาพผิวเต็มๆปากผมก็คือแห้งมากต้องการอะไรแบบนี้แหละถ้าเลือกอันเดียวก็เลยเลือกอันนี้ครับรวมถึงกลิ่นเบิร์นคาราเมลเป็นกลิ่นที่ผมชอบคือผมจะปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบทาลิปอะไรที่มันเหนอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีกลิ่นและมีรสที่มันถูกใจอะไรเงี้ยก็ทำให้เราเหมือนก็อยู่กับมันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงพี่เลือกตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบตัวเดียวจบอะเพราะว่าเราสามารถใช้บำรุงตอนกลางคืนแบบล้ำลึกก็ได้หรือว่าที่จริงตอนเช้าอย่างเงี้ยเราใช้ระหว่างวันก็ได้คือถ้าเราไม่อยากให้มันหนามากเราใช้นิดเดียวแล้วก็เกลี่ยเอาให้มันบางแล้วมันก็มีสีเบาๆของมันอยู่แล้วครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ส่วนกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบง่ายๆสตรอเบอรี่บิสกิตมันเป็นแบบกลิ่นเหมือนขนมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมคือมันเป็นตัวเดียวที่จบเลยสำหรับพี่ครับผมแต่ถ้าจะจบแบบดีกว่าเดิมก็ต้องมีตัวอื่นใช่แต่ถ้าอยากได้ครบเซตก็คือเป็นจบสวยกว่าเดิมนะใช่เดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันครับก็คือจะให้สลับการปิดตาแล้วก็ให้ทาโปรดักต์ตัวไหนของเรามั่นใจไหมว่าจะทาดมกลิ่นก็รู้แล้วใช่ต้องมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเลือกสูตรใช่ไหมใช่คือเทสจนแบบหากลิ่นที่แบบใช่ที่สุดนะใช่ต้องดมให้ดูหน่อยเลยแล้วก็ครับมาใช่แล้วก็ยืดให้ยืดแหมโกงมองเห็นบ้างว่าปิดได้อยู่อาซ้ายหรือขวาซ้ายแหมอย่ามองหนูจับก่อนจับง่ายๆอันนี้ intensive lip mask แน่นอนเพราะว่ามันเป็นทรงกลมแล้วก็ทำเดี๋ยวดิจะต้องทำอย่าเพิ่งมันเปิดไม่ได้เปิดเลยทำไมจะเปิดไม่ได้อึดอัดแหมสองโอ้โหกลิ่นชัดเจนมากอันนี้คือ Caramel Intensive Lip Mask Strawberry Biscuit ครับแน่นอนใช่ไหมเห็นไหมไม่มีพลาดหรอกครับปิดตาไวเลยพวกเยอะเดี๋ยวนี้อันนี้มันอันนี้มันคือลิปโกลว์ไม่ใช่คือมันวามันเห็นก่อนแล้วมันก็รีบคว้าอันนี้ไงเห็นเลยไม่เห็นปิดตาด้วยข้างในอ่ะดูนี่อันนี้เปลี่ยนฝาดูไม่รู้ไงดูอ้าวรู้ได้ไงรู้ดิดูไม่รู้ก็แก๊กก็แก๊กเมื่อกี้พูดดูไม่รู้หรือไงเห็นเหรอไม่เห็นแล้วทำไมเดินแบบมีคำๆล่ะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นตัว intensive lip mask แล้วก็เป็นกลิ่น burn caramel ผิดใช่ไหมไม่ใช่เป็นคาราเมลเป็นกลิ่นเบิร์นคาราเมลเพราะว่ากลิ่นคาราเมลนี่ชัดขึ้นมาเลยใช่คือถ้าได้กลิ่นแบบมันกลิ่นน้ำตาลไหมเนาะมันชัดอยู่แล้วมันแบบมันเป็นเหมือนเป็นเสน่ห์ของมันเลยเนาะสำหรับตัวนี้ไม่พลาดเพราะว่าจับก็จะรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็เหลือแค่50-50นะครับผมว่าครับผมก็สุดท้ายนะครับตัวทั้งพี่เองแล้วทั้งกินอยากฝากแบรนด์แคร์เมดของพวกเราด้วยนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับเป็นตัว intensive lip mask เป็นตัว lip serum เป็น brightening serum เนาะแล้วก็เป็นตัว concentrate lip glow นะครับผมทั้ง4อย่างเลยยังไงก็อยากฝากแบรนด์แคร์เมดกับทุกๆคนนะครับครับผมยังไงก็ฝากพวกเรา2คนนะครับผมใน Mint Magazine Volume 7นะครับผม Handsome Blogger ครับครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายครับโกโก้กลางๆเนาะดีจังฮะหุ้ยปากเปลี่ยนสีเนี่ยต้องแบบตอบตัวเรา